มาครับเกมสุดท้ายในวันนี้ในซีรีส์ Base of 5ของรอบ Quarter Final ระหว่าง BLG กับ Gen G ครับเกม5ครับเกมตัดสินทุกอย่างถูกรีเซ็ตครับเหมือนเล่น Base of 1แล้ว BLG อยู่ฝั่ง Blue Side Gen G อยู่ฝั่ง Red Side ครับ และแบนเฟสแรกครับตัดไซลาสตัดราคาแล้วตัดเอทอกซ์ออกไปครับดูรันบอกว่าทำไปเยอะครับเลยตัดออกไปส่วนฝั่งเจนจีก็ตัดแจ็คแล้วก็เรต้ากราสรวมถึงตัวอย่างไซย่าไปครับก็บินโดนจี้ครับออนโดนจี้แล้วก็เอลโดนจี้ครับและที่สำคัญสุดเลยครับ BLT บอกว่าไหนเอามาลองเล่นดูซิส่วนทางด้านเจนจีครับก็หยิบมาเป็นนากับวายครับ BLG ก็เลยเอาว่ากดสูตรคอมโบหม้อไฟครับมาเป็นทางด้านของจอนโฟแล้วก็เวียนาครับส่วนเจนจีก็หยิบมาเป็นทางด้านของอาคารีครับจบเฟสแรกด้วยการเปิด3ตัวท็อปจังเกิลมิดครับนั่นเท่ากับเฟส2ครับก็ขาดแครี่กับซัพพอร์ตนะเจนจีต้องการไฮเปอร์แครี่ครับเพื่อเล่นในคอมของสเกิร์มิเชอร์ไฟต์แต่ BLG ต้องการยูทิลิตี้ AD แครี่ครับเพื่อเล่นในจังหวะไฟต์แบบ55มากกว่าเพราะว่าความเป็นอาคาริครับคือเขาเล่นแบบเข้าออกไฟได้งั้นเล่น3-3 4-4จะดีกว่าและด้วยความที่เป็นวายกับนาด้วยพิกออฟ2-2 3-3 4-4ได้หมดแต่ว่าจริงๆ4-4ไม่เหมาะ3-3 2-2กำลังดีครับ ดังนั้น BLG ต้องตัดตัว CCN Gate ออกไปครับส่วน Gen G ก็ตัดนั่นแหละครับตัวแครี่อย่างเคทลินแล้วก็ฟิลิออสครับ BLG ตัดคาริต้ากับตัวอย่างโนติลุสซึ่งนั่นแหละครับ Gen G ก็เลยเลือกหยิบมาเป็นไคสานะผมมองว่า BLG อาจจะต้องเปิดมาเป็นคู่ล่างที่คู่ที่ aggressive หน่อยหรือไม่ถ้าเกิดจะเป็นแอชก็ได้แต่ต้องเป็นแอชที่คู่กับซัพพอร์ตที่มีพลังในการปิดดาเมจดาเว่นไหมแต่ดาเว่นจะโดนถมไม่ได้ก็คือซาย่าโดนตัดไปแล้วก็จะเหลือเซนน่าเคนช์เหรอโอ้โหชัดเจนครับล็อกมาเป็นเซนน่าเคนช์ฮะนั่นแหละครับเป็นยูทิลิตี้ ADC ก็ได้อยู่นะไม่แย่ส่วน Gen G ก็ถ้าไม่มีนาติลุสใช่ไหมครับแต่ก่อนก็จะมีลิวน่าแต่ตอนนี้มีเรลครับก็เอาเรลมายืนนั่นแหละครับชัดเจนครับพิกออฟคอมไม่พิกออฟดิเป็นสเกิร์มิเชอร์ไฟท์ครับ3-3ของ Gen G เล่นกับทีคอมไฟท์55ของ BLG อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมชอัพของ BLG อ่ะสกิลลิ่งตั้งแต่กลางเกมครับดังนั้นช่วงต้นเกมเล่นล่างอ่ะ Gen G ต้องอย่ามากระทืบครับคือมานี่คือโอกาสแตกสูงมากคือเขาเล่นดีเฟนซีฟฟาร์มอยู่แล้วสำหรับคู่ล่างส่วนช่วงของกลางเกมอ่ะBLG ค่อนข้างจะสตรองแล้วด้วยคอมคอมโบหม้อไฟนั่นทำให้ช่วงต้นเกมที่ผมพูดไปครับคือBLG อาจจะไม่ได้แบบใกล้เคียงกับหือหรืออยากจะเทรดอะไรมากแต่ priority lane ของป่าผมมองว่าไปอยู่ที่เลนกลางไอเลนบนอย่าง Rumble หรือไม่ก็เลนกลางนะครับสำหรับฝั่ง BLG ส่วนฝั่ง Gen G ครับคอมเขาเป็น skirmisher คอมครับดังนั้นสิ่งที่เขาควรจะทำก็คือการชวนเทรดในไฟท์แบบเล็กๆครับ3-3
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นเกมเนี่ยจะต้องเป็นวายที่ชวนปะทะเพราะว่าถ้าวายไปแก๊งรัมเบิลบ่อยๆเนี่ยโอเคต้องยอมรับว่ารัมเบิลเนี่ยโดนเอนเกจได้ง่ายมากโดยที่ว่านาเนี่ยมีตัวของฮอปด้วยทำให้สามารถเข้าถึงเนื้อถึงตัวได้ไวแล้วก็เลนกลางอ่ะไปไม่ได้แล้วพอคามันเป็นอังคารีมันก็คือต้องพาสซีฟฟาร์มเช่นกันครับรอ5รอ6ถึงค่อยเล่นมีตัวชูริเคนฟิปกับไฟพอยต์สไตล์ด้วยแล้วก็ตัวของ Perfect Execution นะถึงจะคอมโบครบเซตทีนี้ผู้ร่างของฝั่ง Gen G ก็น่าไปเหมือนกันครับมันเลยอาจจะทำให้วายเล่นยากหน่อยพี่นัทต้องเลือกครับว่าจะเดินที่ใครครับเดินที่บนอย่างโดรานหรือว่าจะเดินผู้ร่างอย่างเพจแล้วก็ดีไลท์แต่ถ้าถามผมเชียร์ให้ไปล่างไอ้ผมไม่เชียร์ให้ไปล่างนะผิดคือควรจะไปบนครับเพราะว่าข้างล่างคือมีซัพเทนมีการอมช่วยคือแบบว่าหูทุกอย่างมันเพียบเลยครับไปล่างนี่คือลำบากไปล่างกับไปเวทเหมือนกันไหมไปล่างอาจจะเป็นกายภาพก็ได้ครับแต่ไปเวทคือไปเวทล้วนครับไม่มีกายภาพตรงนี้เข้าไปงัดมาก่อนเลยครับเปิดก่อนอีกไนท์เผาไปด้วยต่างหากแต่ว่าโอ้โหเจ็บอยู่ครับโดนเถียงก็มาอันนี้คือจริงๆทำถูกนะพยายามจะล่อบวกอย่างเดียวครับถูกต้องเลยแต่ว่าประเด็นคือดูดิครับเสียอีกไนท์นะในขณะที่ BLG ไม่ได้เสียอะไรเลยฮะซึ่งดับจาก3เกม2เกมหลังมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็จะพิสูจน์ BLG เหมือนกันว่าการที่คุณไม่มีแจ็คให้บินเล่นกับการที่คุณไม่มีตัวของเรต้าคลาสให้เล่นน่ะมันจะทำให้ BLG ยังคงการันตีวินเลทของเขาอยู่หรือไม่ครับโอ้นี่ตามหลังไปไม่หยุดเลยฮะชุน EQ เข้าไปน็อกอัพชาร์จต่อยกลับมาจากพีนัทแต่ว่าไม่ใช่ฮะข้างบนครับโดรันอีกไนท์เผาตายครับโหบินคือกะว่าเอามากดดันเลนนะก็ EQ แฟตเข้าครับมาการันตี CC นะคือป่าเอาขึ้นไปซ้อนก่อนนั่นแหละมันเลยกลายเป็นช่วงที่ถูกต้องเพราะนาร่างเล็กต้องรีบมาครับเนี่ยฮะตอดเลือดไปเยอะพอสมควรครับบีบให้เข้าหลังป้อมปุ๊บมาเลยฮะตรงเวลา E Q Fat แมะโคตรเท่โออุ้ยข้างล่างรูดขามาเปรียกจังหวะไว้ได้ทันครับเลยออกได้ฮะอ
ครับโอ้เหาะสันมาก็เท่านั้นนะคือคู่แรกเนี่ยต้องบอกว่าเจนจีเนี่ยมันเขาพยายามชวนบวกแต่ว่าอย่างหนึ่งคือไทม์เคนเนี่ยเขาเป็นดีเฟนซีฟซัพพอร์ตนะก็หรือว่ากลุ่มของวาร์เดนนั่นแหละมันก็เป็นแบบมีสกิลที่ใช้ในการเบรกการเข้าทํามีสกิลโลมีสกิลอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบว่ามันยืดได้นานนะครับแล้วการตรงนี้ชุนก็มาเปิดมังกรนะก็น่าจะเป็นมังกรฟรีให้กับ BLG ไปครับกับ Hex Drake ดีไลท์มา2เจอก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าพีนัทอยู่ด้านบนก็แถมสแต็กให้กับเอลไปอีก2ตัวครับนี่ฮะเน้นๆประเด็นคือถ้า Gen G ยังชวนเทรดชวนบวกและ BLG คือไม่สามารถเก็บ BLG ไปได้เรื่อยๆเนี่ยจะเข้าสู่กลางเกม Gen G จะลำบากครับลาสเอมเบรสลาสมินเนียนไปเมื่อกี้ครับคือเคนฟิปมาเพื่อเล่นนะ เอา CS นะโอ้เดินกลางนะโชวีก็ทำ CS ได้ดีพอสมควรเนี่ยครับไทมิ่งริฟมานะ BLG ก็คุมมัลติทีฟแน่นอยู่นะมังกรแรกเสร็จแล้วก็เดินไปโซนแถวนู้นฮะแล้วเหมือนจะมาหลอกแกงกลางหรือเปล่าครับโอ้ยแต่ว่าชุนเองก็อยู่แถวนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดแกงพลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียต่อยาวยันนู่นแล้วริฟนะข้างล่างก็ยังไม่อะไรมากนะเพราะว่าน่าจะเบรกเกมตัวเองลงส่วนตรงนี้ชุนมาดูป่าครับพีนัทเองก็อยู่ข้างบนนะก็น่าจะซีเคียวริฟนี้ไปแต่ข้างล่างอะระวังโดนเข้าได้ครับอ๋อแต่ว่าชุนไม่เข้านะก็เสร็จเสียริฟให้กับเจนจีครับประเด็นคือเอาริฟปล่อยบนเลยหรือเปล่าแล้วพีนัทเข้าไปเช็คป่าครับเจอบูอัพก็คือขออนุญาตหลอยฟรีครับตรงนี้ครับเข้ามารวบสวยมากครับแล้วอันติเบต
เติมโล่ให้กับทางด้านบินครับบินเลยยังไม่ตายฮะมาครับรวบมาโอ้โหอีกแล้วฮะคือกะว่าแบบปล่อยมานานทิ้งไว้ไม่ได้ครับก็คือจะกลับบ้านแล้วก็คือใช้ไปเลยฮะอ้าวดูรันยังไงอื้อหือข้างบนมีคนไปรับเบฟอยู่ครับก็เลยเอาบินมาเข้ากลางนะแสดงว่าเดี๋ยวเตรียมจะเซตอัพเข้ามังกรถ้าแบบนี้เพราะว่า Impact ของบินน่าจะดีกว่าครับสังเกตว่าทั้งสองทีมไม่เลือกที่จะเทรดกันเอาตายนะไม่อยากให้เกมมันสโลบอลครับเข้าสู่ช่วงเฟสการฟาร์มแล้วนี่ครับมาดูกันต่อตรงนี้อื้อหือ Gen G ครับไม่ได้แตะมังกรเลยฮะโดน BLG ครับคอนโทรลไว้ชัดเจนครับนี่แหละคือจุดประสงค์ที่เขาโยกบินมาเพราะว่าเผื่อมีไฟครับคอนโทรลไฟดีกว่าแล้วพอเป็นอย่างนี้ครับก็ตามคอมของ BLG ครับคอมเขาเล่น55โหดกว่านะครับ Gen G มาฝืนไฟก็ยิ่งไม่ได้ครับก็จะมาเอาบนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมารับเวฟครับแต่หลังบ้านเหมือนจะเจอหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหปักวอดไปนะฮะโอเคครับดูเรื่องบีบเอาเฟิร์สบิ๊กที่เล่นบนแทนนะสำหรับฝั่งของเชนจีก็กักเวฟไว้ให้นานที่สุดครับอ๋อโอเคฮะหรือว่าไม่เอาให้แตกจะได้เฟิร์สปิกมาก็มันยังทำเกมไหนต่อไม่ได้นะโชวี่เองก็ยังไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นครับตัวอาคารีนะเพิ่งจะมีตัวเท็กซี่ร็อกเก็ตเบลเทเลพอร์ตเข้าเลนข้างหลังแบบนี้โชวี่มาครับสะบัดไป1ทีเล่นอยู่ครับไฟพอยต์ไซด์แล้วก็ตรงนี้ควอไลเซอร์ฉีดมาวับไปครับพ็อกเก็ตเบลได้คิวไปแบบง่ายๆตรงนี้แม็กเนี่ยซ้อมรวบมาไถต่อเอ้ยยังไงโดนน็อกอัพส่วนคืนแล้วอย่าบอกนะว่าโอ้โหวายนี่เช็คมาบับรวบไปสวยงามครับอย่าเกาโดนเก็บไป2ฮะคนที่2นี่คือ power spike ของ Gen G Com ครับคือที่ผมพูดไปช่วงต้นเกมจำได้ไหมครับตอนหน้าดับคอมของ BLG เล่น55เก่งครับดังนั้นแปลว่าคอม Gen G ที่เขาเล่นแบบ33 22เนี่ยมันจะโหดกว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ครับ Skirmisher Fight คือเลนบนเนี่ยคือเข้าไป Pick Off ชัดเจนมากเห็นป่ะลงมาหรือว่าในป่าเนี่ยที่ดักหลงทางด้านของเอลได้รู้เรื่องไอ้ยาเกาได้ขอโทษเอลก็เอลก็โดนก่อนแต่ว่ายาเกาคือคนซวยตอนนี้เอลได้ตัวของอัลเบิร์ตเกฟมาแล้วก็น่าจะเคลียร์วอร์ดได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่มาดูช็อตเล่นเลนโบเนี่ยคืออันนี้ถือว่าเป็นการเล่นแบบ2-2ครับเพราะในป่าเห็นอยู่มีคนมาแล้วจะเป็น2-3ครับเพราะว่าอันนี้ไม่เข้าไปช่วยแต่ข้างหลังครับจับตาดูให้ดีฮะพิกออฟปุ๊บมาอ่ะ2-2ยังก็ไหวครับแต่ตรงนี้
รีโพซิชันไปหาเลยครับคนที่ซวยคือยาเก่าครับนี่อ่ะเอาครับโดนคืนหรือเปล่าครับได้ป้อมล่างไปแต่น่าจะแลกกับป้อมบนครับแล้วตัวโชวี่ก็ไปรอรับลิฟต์เราด้วยดังนั้นก็ไม่น่าจะโดนเกิน1โขกประเด็นคือต่อไปที่จะโดนก็คือเลนกลางนั่นแหละก่อนจะเข้าไฟมังกรแล้วถ้าแบบนี้ครับมองว่ามันจะไปตัดสินกันที่ตรงไฟที่มังกรใหญ่ก็คืออาจจะเป็นตัวของโซเลยหรืออาจจะเป็นบรณชอเลยหรืออาจจะเป็นตัวเอลเดอร์เลยด้วยซ้ำครับเพราะถ้าเกิดเล่นตามทามมิ่งกันแบบนี้เป๊ะมากๆครับใครผิดพลาดก่อนคือจบนะสี่สิบวินาทีมังกรมาครับไอเทมเอโคโนมี่ตอนนี้คือยาเกาอ่ะเพิ่งมีตัว Rocket Bell เหมือนกันนะไม่ใช่ตัว Ludian Tempest ครับชิ้นเดียวเองนะคือน้อยมากๆคอมมา5ที่ตังตามเนี่ยมันจะไฟลำบากครับแต่ BLG ก็พยายามมาโซนที่มังกรกันไวขึ้นนะแล้วแบบนี้เจนจีจะทำอย่างไรครับต้องพิกออฟนะเจนจีในมุมมองของเจนจีต้องพิกออฟแต่ว่า BLG ต้องเปิดไฟท์และต้องเปิดไปให้ถึงไคสาแต่พอเป็นไคสาปึ๊บไคสาก็สามารถคิลเลอร์ซิงออกมาได้ก็จะกลายเป็นว่าการทำ CC ในจังหวะแรกก็คือเปล่าประโยชน์ครับตอนนี้มีการเคาะมังกรออกมาน่าจะปล่อยอีกเซตก่อนครับยังไม่เปิดจริงฮาร์ดลิชเอาฮะแต่ว่าพีนัทเปิดมังกรไปแล้วแล้วเหมือนจะเรียกไฟท์ครับสำหรับ BLGยังไงเอ่ยชูริเคนฟิปมาเอาไม่โดนยาเก่าครับโอ้โหได้แต่เบรกไม่ให้เข้ามาและแบบนี้ครับ BLG บอกว่างั้นปล่อยครับไปเอาป้อมแทนนะปล่อยมังกรให้ GNG ไปครับแต่ว่าจะแลกมาด้วยเทเลตเทียร์1ครับที่เลนกลางแล้วเหมือนจะได้ไปต่อครับสำหรับ BLG เพราะเวฟยังเหลืออยู่อาบิซอลโวยาชมาที่ทางด้านของโชวี่ครับงัดไป1ทีมีทุกวันอุ้มมาแล้วกำลังจะโดนรวบหรือเปล่าจ่ายแฟตนี้บันทีครับสำหรับโชวี่เอาครับแล้วดึงไว้นานแบบนี้โปรดสังเกตพีนัทครับมารอแต่รอโอ้โหรออะไรฮะไกลไปเปล่าลูกพี่อุ๊ย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 เขาเช็คครับโอ้ความไม่ประมาทของผู้เล่นนะอันนี้เรียกว่าคารวะเลยครับเรสเปคเกม5เป็นเกมที่เงียบที่สุดนะใช่ครับใครๆก็ไม่อยากพลาดครับเพราะมันเป็นซิงเกิลอิลิมิเนชันคือแพ้แล้วตกรอบเลยครับอุ้ยผมแรงไปไม่ถึงระยะครับอ
ตรงจริงก็สิ่งที่เจนจีพยายามประคองอยู่ตอนนี้คือโมเมนตัมเกมที่เขาเลี้ยงมันได้หน่อยนึงนี่แหละเพราะว่าเขาไม่รู้จะเอาไปซัดใครครับเพราะว่าฝั่ง BOG ก็ไม่ค่อยเดินแยกแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางเกมแล้ววุ้ยแล้วชุนครับชวนเข้าปรนชเลยฮะลักไก่ครับโดนความแผนแตกแล้วนะแผนแตกแล้วนะเอาแล้วเล่นยังไงครับแคนเซิลนะคือฝั่ง BOG พยายามจะซื้อเทเลพอร์ตของโชวี่มาให้ได้ครับแต่ว่าเจนจีรู้ทันแล้วแบบนี้น่าจะได้ป้อมก็เลยรีเอนเกจเข้าปรนชอีกหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสี่ยงไปหรือเปล่าเทเลพอร์ตมาแล้วครับของโชวี่ตัวรันไม่มีอันติเมตด้วยเพราะว่ากายล่างเป็นตัวเล็กแล้ววายของพีนัทมาถึงแล้วพีนัทมีสมัยต้องเล่นยังไงครับดูรันไม่มีเกตครับอีควอไลเซอร์ฉีดไปก่อนเลยตรงนี้ไม่ได้ซ้อมรวบมา3แต่มันขาดวอลล็อปแล้วก็ทางด้านของนาอันซอบเบิลเขาไม่เข้าไปรวบตรงนี้สวยมากครับแต่ว่าฟอลล์ดาเมจอยู่ตรงไหนครับแล้วเจนจีพยายามจะไล่อยู่โชบี้พยายามจะเนียนแต่ว่าเป็นดับเบิลคิวของชุนครับแล้วอบิโซวอยาชไปหาดูรันดูรันถอยมาได้ครับแต่ว่าก็คือว่าแคนเซิลบรอนชอไปครับแลกไปกัน2ต่อ1คิวครับเป็นบินที่ตายไปนะแต่ว่าฝั่งของเจนจีเสียพีนัทไปครับนี่ครับมาดูช็อตเรียนเกตตรงนี้อีกหนึ่งครั้งครับคือโดรันจ่ายทุกอย่างแล้วเพราะว่าก่อนที่ตัวจะหดครับแล้วการเรียนเกตตรงนี้คือฝั่งเจนจีบีบไปดีนะบีบให้ฝั่งของบีโอจีต้องถอยครับอีควอไลเซอร์ที่ขีดไปจังหวะแรกเสียเลือดไปเยอะมากรั่วไป3สวยโชบี้เข้าไปหายาเกาครับแต่การล็อกหัวล็อกอัพวันนี้โดนอมขัดไว้ครับทำให้กลายเป็นว่าดีไลท์ตายแทนครับแล้วพีนัทก็โดนไปหนึ่งคนครับแต่ว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับที่ฝั่งเจนจีจะทำได้ในจังหวะที่ขาด BLG ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถือว่า BLG อ่ะเสียป้อมล่างไปแล้วครับโชวี่พยายามยื้อครับอ้าวแล้วไงต่อโอ้เทเลพอร์ตมากระตึมฮะคล้ายอ้าวแล้วไปหาโดรันเลยครับโค้ดโดรันโดนครอบหัวไปเพราะไม่มีอีกระโดดออกอ้าวแต่ล็อกหัวพลาดรวบมาแบบนี้โดรันกดตัวทองถ่วงเวลาไว้ไม่ได้อัลติเมทตัวขาดไปก่อนอีควอไลเซอร์ถูกฉีดมาแล้วแบบนี้เข้าไปเผาครับต่อยใส่โชวี่มาโชวี่ยังไงมับไปไม่รอดครับเป็นชัตดาวน์2คิวฟรีๆจาก BLG ครับแล้วแบบนี้แลกหรือเปล่าครับมังกร2กับบารอนชอเฮ้ยเดี๋ยวนะประเด็นคือผมว่าทันนะเนี่ยไม่เป็นทันแล้วไม่ทันละเพราะอยู่ไกลไปครับโอ้กลายเป็นเจนจีพลาดครับตรงนี้เนี่ยโชวี่คือเข้าไปเล่นเร็วเกินไปครับคือแบบว่าเพื่อนยังมาไม่ถึงนะและจังหวะนี้ครับต้องชมทางด้านของชุนครับที่เปิดใส่โดรันเลยเพราะโดรันกระโดดไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะหลบตัวลาสเบสไปครับแต่ว่านั่นแหละครับเกิดไมค์ทินก็ตายเลยแล้วก็ช็อตอีควอไลเซอร์จากตรงนี้ก็สวยมากครับบีบให้3คนของเจนจีต้องถอยไปครับแล้วก็ทิ้งโชวี่ตายไปหนึ่งคนนะได้บารอนชอมาได้ป้อม2ที่เลนกลางไปก่อนครับตอนนี้คือเทียร์1เทเลตของฝั่ง BLG ที่เลนกลางยังไม่แตกเลยนะมันทำให้แมปของ Gen G บีบกับบีบคืนกับไปยากมากครับแล้วอัลติเมทมาหาใครสาคิลเลอร์ทิ้งตามมาเลยแล้วปิดคิวไปเลยครับนี่นะครับพิกออฟคืนเถื่อนจัดๆครับแต่คุ้มไหมผมมองว่าไม่คุ้มครับเพราะว่าเวฟกลางก็ไม่สามารถจะดันให้แตกได้จ่ายไป2ทีเมตเพื่อเอาคิวเอาตังค์นะฮะอ
ไปกันต่อครับBLG พยายามจะดันบนอยู่ฮะแต่ Power Play มันส่งให้เขามาได้แค่นี้ครับเพราะว่าเวลาบาลอนชอกำลังจะหมดแล้วดีไลท์เตรียมประกบข้างรอช็อตเข้าไปยัดอยู่แต่ว่าโดรานกายล่างเป็นมิกนาแล้วเกตน่าจะกำลังค่อยๆล่นถอยเหลือครึ่งหลอดครับน่าจะเป็นการซื้อเวลาครับตรงนี้ EQ เข้ามาจากซุนครับเบรกเดลไลท์ไม่ได้ดีไลท์ครับแล้วก็ตรงกลางได้ป้อมไปแล้วสำหรับพีนัทแต่ว่ามานาค่อนข้างโลแล้วเหมือนเพื่อนจะขอว่าไปต่อเลยครับไม่ต้องกลับมาฮะเอาจริงอะฮะต้องกลับนะฮะเขามีบานานาชอบัฟอยู่นะ10วิก็ตามแบบนี้เสียป้อมบนโดนโดรันลงมาอ้าวยังไงโชวี่โดนน็อกอัพขัดไปแล้วเฮ้ยแบบนี้โชวี่แตกเนี่ยโชวี่แตกเนี่ยอาคาลิซึมเข้าไปเรียบร้อยครับเสียโชวี่ไปก่อนเลยไม่ได้เล่นครับแล้วโอ้โหเสียอินฮิบิเตอร์เลนบนครับแล้วเหมือน BLG จะบีบจบครับBLG จะบีบจบครับมาดูกันว่าจะทำได้หรือไม่โดรานพยายามเก็บเกตอยู่มีคอมมานด์ช็อคเวฟอยู่ด้วยแต่ว่าโดรานโดนไคฟีไปป้อมเทียร์1ไอเทียร์4อันที่1กำลังจะแตกครับเอาครับเดลไลท์ดีไลท์พยายามจะหามุมเปิดอยู่คอมมานด์ช็อคเวฟรั่วมา2คนไปเน้นๆแบงค์เทสตอมเข้าไปสวยงามมากตบแปะไปหรือเปล่าครับเข้ามานาวนหลบมาอีก1ทีขอยิงแต่ไม่มีใครตายแล้วทางด้านของนี่ครับดีไลท์ตายไปอีก1คนพีไนท์เข้าไปเอาได้1คนแต่ว่าเพครับโดนไล่กลับออกมาต้องรีบมีเลือดครับแล้วอุ้ยออกไปครับได้สำเร็จครับต่อเวลาให้กับ Gen G ครับ BLG ยังคงปิดไม่ลงครับโอ้บีบหัวใจครับแต่นั่นทำให้เราเห็นครับว่าพลังของคอมเล่นทีมไฟ55ของฝั่ง BLG ทรงพลังมากครับนี่มาดูครับช็อตที่โชวี่ลงมาโดน EQ น็อกอัพไปครับ1ตามด้วยนี่ฮะall in damage จากบินครับบอกเลยว่าโชยี่ไม่ไหวครับแล้วตรงนี้คือข้อสวยมากนะบีบอีควอไลเซอร์ต่อให้โดนดีไลด์ด้วยแล้วประเด็นคือตรงนี้ต้องชมทางด้านยากาวว่าวางบอลรวบได้โคตรดีครับเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะ2ที่รวบ2คนติดป้อมเนี่ยมันทำให้ฝั่งของ Gen G เล่นยากเลยนี่ครับมับมาโอ้โหบีบจังหวะให้โดรันเข้าไปคอมโบสวยแต่ขนาดยังไม่ได้คอมโบสุดนะครับผักกลับมาตรงนี้ก็เกือบไปครับซัตเทนจากชุนที่กดตัวกอลิงเกอร์ขึ้นมาก็เลยไม่ตายครับเพย์พยายามจะยิงสุดๆแล้วแต่มันไม่ไหวครับเจนจีบอกว่าเหงื่อแตกเลยฮะแล้วก็เป็น BLG มาซีเคียมังกรต่อไปครับได้เป็นโซแล้วนะโซพอยต์นะตัวนี้คือจุดพลาดผมว่ามันเริ่มจากการที่คอพลาดว่าแบบว่าไม่ให้กลับมาเล่นนี่แหละคือแล้วพอจะกลับกลับมาก็คือมันไม่ทันแล้วไงทามิ่งมันหลุดไปแล้วโอ้โหโมเมนตัมที่อุตส่าห์ปั้นมาครับอยู่ดีๆก็เอาคำเอามันกลับไปฮะไม่อยากได้เท่าไหร่ครับไฟบารอนาโชน่าอาจจะเป็นตัวตัดสินครับไม่ได้หมายถึงว่าไฟจบที่ใครชนะคิวนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้า BLG ได้บารอนาโชมาผมว่าเขารัชเข้าเบสแน่นอนแล้วตรงนี้พยายามมาประเด็นคืออะไรไหมประเด็นคืออุ้ยเฮ้ยดีไลท์โดนสุดโดนหนักแล้วเสียทุกอย่างไปแล้วบังคับจ่ายไม่ได้ซ้อมเข้ามาคิลเลอร์ซิงจากทางด้านของเพย์ครับยิงแก๊กได้กันไปแล้วได้แครี่อย่างทางด้านของเกลมาก่อนแต่ว่าตัวเองก็ตายไปเช่นกันแล้วตรงนี้ที่เหลือครับยังไงต่อโชวี่กับพีนัทพีนัทตายลงไปเหลือโชวี่คนเดียวที่พยายามทำดาเมจอยู่โดรานพยายามไขแต่ว่าเหลือคนสุดท้ายปาทางด้านมุมแรงไปแล้วโอ้โหจบไฟเป็น BLG ครับสามารถชนะไฟนี้ไปครับแต่ครับผมบอกเลยว่าคีย์มันคือการที่ผมพูดค้างไว้ว่าโดรันต้องเลี้ยงเกตให้ได้ก่อนครับประเด็นนะแล้วจ้าเอสวัสดีฮอปออกไป2เด้งครับเลยไม่ตายฮะแล
แล้วเข้าบอลนชอนี่ครับสำหรับ BLG ฮะคือที่พูดไว้ว่าฝั่ง Gen G อ่ะตอนนี้คือเวลาจะไฟท์ครับคือต้องไฟท์ตอนที่โดรันยังไม่กลายร่างนะแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ BLG ทำคือเฝ้ารอว่าดากลายร่างเมื่อไหร่ไฟท์หรือว่าหดตัวหดเมื่อไหร่คือไฟท์ครับนี่ครับมาดูต้นไฟท์กันโปรดสังเกตทางด้านของนาครับนาอยู่ในเลนด้านบนคือโดรันนะเขาเกียดกันมันจะหมดไงแล้วก็เราจะบีบไฟครับล็อกอัพไอ้เพชนาเข้าแพงสวย3นะแต่ว่าดูครับแนวหลังคือแตกครับเพราะว่าโดนออลอินใส่เพย์ไปหมดเพราะว่าเพย์จ่ายคิลเลอร์ซิงไปแล้วครับดูชุนนะเข้ามาครอบมาตะกี้ซึมอัดเต็มๆครับโดรันก็เลยแบบว่าจ่ายดาเมจได้ไม่เต็มที่ครับดูฮะมันเบาเหลือเกินครับเบาครับไม่ใช่กระเป๋านะฮะแต่เป็นดาเมจครับบนโชวี่ครับรอแฟลงจากด้านหลังบังคับลาสไฟดีไลท์เสียเลือดไปเยอะมากแล้วต้องถอยครับโดนออนตามมาอีกหนึ่งครั้งอีคิวเข้าไปครอบ3อีควอไลเซอร์เป็นเน้นนาผักไปไม่สวยเท่าไหร่แบบนี้ระเบิดแน่นอนพีนัทพยายามจะเข้าไปลุกด้านหลังแต่ไม่สามารถลุกได้แล้วเอลยิงอัลติเมทปั้มมาใส่เต็มๆครับเหลือเพียง4คนของฝั่ง Gen G ครับโอ้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะขึ้นบ้านได้ครับเพราะว่าเวฟอยู่ไกลฮะโอ้ยังมีเวลาให้ตั้งก๊อก2อยู่ครับโอเคครับอินฮิบิเตอร์นี้น่าจะแตกแน่นอนแต่ว่าจะไฟต์ต่ออย่างไรโดรันครับพยายามจะเก็บเกตมาอยู่ครับต้องเอาอีกครับจังหวะใกล้มาแล้วติดเลียบหนึ่งทีลาสเอมเบสไปโอ้คอมมานด์ช็อคเวฟก็เกี่ยวได้แล้วดีไลท์ครับตายเป็นตัวแทนไปให้ตรงนี้เข้าไปวอลล็อปนาผักมาให้เพื่อนเน้นๆชุนยิงไม่ลงแล้วเขามีเจป๊อปขึ้นมาโดรันพยายามไปดึงออกไปครับแต่ว่าได้แค่นั้นแล้วเป็นเพื่อนคิวของเอลครับเอลพยายามไปหันไปยิงต่อแล้วเพื่อนบอกว่าตีบ้านอีโคยเซอร์ฉีดไปแล้วเรียบร้อยครับ BLG ครับล้มคว่ำเจนจีได้สำเร็จครับแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกันทางด้านของ WBG ฮะโอ้เจนจีครับไม่สำเร็จครับพวกเขาไม่สามารถไปต่อได้ครับอุตส่าห์พาพวกเรามาส่งถึงซิลเวอร์สเคปแต่ว่าไม่สามารถพาแฟนๆเข้าไปสู่เกมที่รอบชิงรอบรองชนะเลิศได้ครับเป็นทางด้านของ BLG หรือ Believe in Gaming ครับที่เลือกตัวละครมาในเกม3และทำได้ค่อนข้างดีครับกับการเลือกคอมไฟ55ครับและเล็งถูกตัวนะครับกับการเล็งทางด้านดีไลท์ครับเล็งทางด้านของเพย์ครับสำเร็จจริงๆฮะนี้เช็คเมจ Gen G ได้ครับทำให้ Gen G ไม่สามารถพลิกกลับมาชนะครับในเกมที่5ครับแล้วก็จบซีรีส์ของพวกเขาที่รอบ8ทีมสุดท้ายนี้ครับก็น่าเสียดายจริงๆครับกับฝั่งของเชนจีฮะแต่นั่นแหละครับก็คือรอบควอเตอร์ไฟนอลครับคู่ที่2ระหว่างเชนจีกับ BLG ครับซีด4ไม่ใช่สิซีด2กับซีด1ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเชนจีมาเป็นซีด1ของเกาหลีส่วนทางด้านของ BLG มาเป็นซีด2นั่นเรียกว่าลีกจีนค่อนข้างแข็งแกร่งเลยฮะโอ้